เขาบอกว่าโจรรายนี้มันแสบมากคุณเจมส์คุณสองไปขโมยไปงัดร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเอาถังแก๊สไปเอาเงินกองผ้าป่าไปที่สำคัญก่อนมันจะไปเนี่ยนะมันลวกก๋วยเตี๋ยวกินอิ่มจนหนำใจแล้วก็ค่อยจากไปว่าอย่างนั้นเจ้าของร้านนี่แค้นมากเลยดูนะนี่ที่เกิดเหตุเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือยกล้อก็แสดงว่าเรือก็มีล้อเหมือนกันนะนี่นะครับอยู่ที่ซอยหลวงพ่อพระงามชุมชนดงวัดอยู่ที่เขตเทศบาลอุดรธานีนะฮะเจ้าของร้านคุณสุวรรณีผสมศรีนะหรือว่าเจนีเนี่ยเจ้าของร้านก็พาไปดูประตูเหล็กเลื่อนหน้าร้านก็ไปพบร่องรอยนะร่องรอยของคนร้ายเนี่ยมันงัดจนพังเสียหายเลยแล้วมันก็ขโมยถังแก๊สขนาด15กิโลไป2ถังมูลค่าก็ 5,000 มันน้อยซะที่ไหนเนี่ย 5,000 นี่แหละครับแล้วก็ไปงัดประตูห้องเก็บของไปขโมยเงินที่เสียบอยู่บนต้นผ้าป่าเอาไปอีกก็ได้ประมาณสัก500บาทว่าอย่างงั้นนี่เจนีสวยนะเนี่ยยิ้มสวยเลยนะครับแต่ว่าใจเนี่ยมันช้ำว่าอย่างงั้นแล้วก็เอาเหรียญสำหรับเงินทอนไปประมาณสัก 2,000 บาทเอาไปหมดเลยนึกว่าจะหมดแค่นี้ไม่ฮะเนี่ยนะครับเจนีเนี่ยไปเจอนะนี่เจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยนะไอ้โจรเนี่ยดูดิต้นผ้าป่ามีแต่ต้นจริงๆแล้วเงินไปไหนก็ถูกโจรเนี่ยขโมยไปบอกว่าเนี่ยนะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวมา6ปีถูกโจรมางัดไปแล้ว5ครั้งนี่มันเอาไปหมดเลยนะเงินทอนเงินเหรียญเงินแบงค์ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็พระเครื่องบนหิ้งพระโดนมาแล้วหลายครั้งเลยนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดิมนะนะครับเข้ามาหุงข้าวทำก๋วยเตี๋ยวกินมันแสบตรงเนี้ยมาทำก๋วยเตี๋ยวกินเนี่ยไม่ได้กลัวไม่ได้เกรงนะครับไม่ได้รีบเอารีบไปนะไม่กินจนอิ่มหนำสำราญเสร็จแล้วค่อยไปเลยเนาะใช่ใช่นี่พี่ตำรวจก็มาตรวจสอบเนี่ยนะแล้วก็พี่สุวรรณีนะครับเนี่ยเจนีเนี่ยบอกว่าฝากนะฝากให้คนร้ายเนี่ยเอาถังแก๊สมาคืนเจหน่อยนี่นะครับเนี่ยเจขายของทำมาหากินแบบนี้จะเอาถังแก๊สเอาที่ไหนเนี่ยทุกวันนี้แก๊สมันก็ขึ้นราคานะเห็นไหมขึ้นละถังละอีกกิโลละบาทนึงเนี่ยเอาอย่างไงแต่ว่าเจนี่เนี่ยแม่ยังยิ้มนะยิ้มยังยิ้มอยู่นี่นะครับเอาฟังเจนี่เล่าให้ฟังสักหน่อยเอาไปหุงข้าวเสียบข้าวข้าวนึงแล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวไปทำกินข้าวของให้ไม่กลัวทำกินแล้วก็ทิ้งจานทิ้งอะไรไว้ให้ร้านข้าวก็เขาได้ยินว่าประมาณ2-3คนเสียบ2-3คนเลยแค่ถังแก๊สมาคืนก็ได้คะเพราะว่าไม่ใช่ถังแก๊สเนอะเอาถังแก๊สมาคืนเจเดี๋ยวนี้แกเอาไปไหนแล้วเนี่ยทุกวันนี้แก๊สมันขึ้นราคานะนี่มาขโมยตำรวจเนี่ยสันนิษฐานว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะมีมากกว่า2คนรู้ว่าร้านของเจเนี่ยไม่มีคนนอนเฝ้าในเวลากลางคืนก็เลยเข้ามาก่อเหตุเข้ามาก่อเหตุครั้งแล้วครั้งเล่าว่าอย่างนั้นแล้วมันจะเหลืออะไรต่อไปเนี่ยก็ฝากตำรวจอุดรธานีซอยจับโจรมาลงโทษตามกฎหมายนะครับหรือถ้าใครเห็นใจเจนีเนี่ยนะคะก็ไปอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวกันได้นะร้านอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเรือยกล้อเรือยกล้ออยู่ที่ซอยหลวงพ่อพระงามชุมชนดงวัดที่ถนนทหารเทศบาลนครอุดรธานีจะได้มีกำลังใจเจอไปกี่ครั้งนะ4ครั้งใช่ๆคือเปิดมา10ปีเจอไปหลายครั้งถ้าจับได้มาให้มายกล้อเรือนี่กลับมา ลงโทษหน่อยน่าเห็นใจคนทำมาหากินนะคะ